คุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะเคยใช้บริการรถแท็กซี่เคยสังเกตไหมคะว่าทำไมใช้บริการบางคันแล้วดูเหมือนค่าโดยสารจะแพงกว่าปกติค่ะคุณอุรชัยสอนแก้วไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบการปรับมิเตอร์ซึ่งอาจจะสังเกตได้ยากสำหรับผู้โดยสารทั่วไปนะคะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ค่าโดยสารอาจจะแพงกว่าปกติยิ่งช่วงนี้มีวิดีโอคลิปออกมาเปิดเผยให้เห็นนะคะว่าทำไมค่าโดยสารดูเหมือนจะพุ่งขึ้นมากเกินความจำเป็นนะคะติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอดแก้วค่ะมันขึ้นเยอะไปมันขึ้นเยอะเกินไปพี่เนี่ยแป๊บเดียว271ปกติจากบ้านหนูมาแสงจันทรามินทรา100เดียวนี่จากบ้านหนูมาแสงจันทร์แล้วเวลาเนี้ยเที่ยงคืนมันเป็นไปไม่ได้273บาทคำพูดที่แฝงปมสงสัยของผู้โดยสารเมื่อเธอตั้งข้อสังเกตเรื่องค่าโดยสารรถแท็กซี่ที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วนี่นะมิเตอร์ใหม่นี่เนี่ยหนูลืมจะพิบตา2ทีค่ารถ300แล้วอ่ะดูดิคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ถูกตั้งข้อสงสัยถึงราคาค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นกว่า100บาทในระยะเวลา2นาทีแล้วหนูได้ค่าตัว500พระเจ้าพระเจ้าช่วย300อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ถูกตั้งข้อสงสัยถึงพฤติกรรมคนขับรถแท็กซี่เมื่อเขาบอกกับผู้โดยสารว่ามีการปรับมาตรฐานราคาค่าโดยสารเริ่มต้นมันถ้าตั้งเริ่มต้นน่ะถ้าเริ่มต้นแต่ก่อนนี่35แต่ปรับใหม่จูนใหม่เนี่ย75 2เหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่ในช่วงเวลาที่ค่าโดยสารรถแท็กซี่สาธารณะกำลังเป็นประเด็นทางสังคมแสนคันเพิ่งปรับได้ประมาณหมื่นกว่าคันคุณอาจจะขึ้นไอ้ที่เขายังไม่ปรับก็ได้ครับกับรถสมุนอายุเขาไม่ปรับให้เนี่ยสมุนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับอู่ซ่อมรถย่านบางกะปิทดสอบวิธีลักลอบปรับอัตราคิดค่าโดยสารรถแท็กซี่ที่คาดว่าถูกใช้ในขณะนี้อุปกรณ์มัลติเพล็กซ์ที่มีเซ็นเซอร์วัดรอบหมุนของล้อคือหนึ่งในวิธีที่สันนิษฐานว่าถูกนำมาใช้วัดระยะทางด้วยการเพิ่มความถี่ในการวัดรอบหมุนของล้อโดยขึ้นอยู่กับการปรับแต่งคือระยะทางบ้านเราสูง10โลมันก็จะขึ้นเลยเป็น13โล15โลถูกต้องตรงเมื่อติดตั้งอุปกรณ์มัลติเพล็กซ์ที่ปรับแต่งให้วัดการหมุนของล้อแบบทวีคูณการวัดระยะทางของมิเตอร์จึงผิดจากความเป็นจริงเมื่อการหมุนของล้อเพียงรอบเดียวอาจถูกคำนวณเป็น2รอบทำให้เสียค่าโดยสารเพิ่มขึ้นในระยะทางเท่ากันก็คือจังหวะที่รถวิ่งทำความเร็วอ่ะเขาจะต้องมีการขยับเข้าไปเปิดหรือปิดสวิตช์บางอย่างที่ใต้บริเวณคอนโซลอ่ะนี่อย่างที่หนึ่งนะครับถ้ามีการโกงมิเตอร์ขึ้นมาเนี่ยครับระยะทางที่เราเคยนั่งปกติเนี่ยนะครับจะต้องเปลี่ยนไปแน่นอนเพราะว่าตัวโดยทฤษฎีที่เราเห็นมาแล้วเนี่ยมันจะไปเพิ่มระยะทางนะครับการคิดเงินเนี่ยไม่ได้เพิ่มเพราะว่าไม่ได้เป็นวิธีการแก้มิเตอร์นะครับตัวระยะทางจะผิดปกติเพราะฉะนั้นถ้าผู้โกงเนี่ยส่วนมากก็จะโกงแบบนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ไม่ชินทางซึ่งไม่เคยไประยะทางนั้นเป็นประจำเนี่ยนอกจากนั้นขนาดของล้อรถถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจส่งผลกับการวัดระยะทางเช่นกันหากลดขนาดล้อให้เล็กลงกว่าเดิมมันจะเล็กเยอะเลยแต่เวลาวิ่งเนี่ยรอบไปนิดจะเพิ่มถ้ารถล้อวงล้อเนี่ยสังเกตได้ง่ายคือสังเกตได้ที่กระทะล้อนะครับมองดูขอบยางว่าขอบยางเบอร์อะไรง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าจะโกงแบบนี้มันส่วนมากแท็กซี่จะไม่ค่อยทำไงคือลูกค้าจะมองเห็นได้ชัดเจนใช่ระยะทางก็จะอาจารย์ดุสิตยังเสนอแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีวัดระยะทางผ่านแอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับระบบดาวเทียมอาจเป็นทางออกที่ทำให้ผู้โดยสารและคนขับรถมีวิธีวัดระยะทางในมาตรฐานเดียวกันต่อไปถ้าเกิดเรามีการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้แท็กซี่นะครับโดยการเอาตัว GPS ของตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาทำวงจรร่วมกับตัวมิเตอร์ซึ่งเราจะมีมิเตอร์อยู่ในมือถือเราเลยเพราะฉะนั้นอนาคตอาจารย์คิดว่านะครับถ้าเราพัฒนาตัวนี้ได้เนี่ยเราจะสามารถรู้ค่ามิเตอร์เราพร้อมกับตัวมิเตอร์ที่หน้าแท็กซี่ทำให้เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคได้วิธีหนึ่งนอกจากเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ววิธีนี้ยังถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจถูกพัฒนาให้ช่วยสนับสนุนการทำงานของคนขับรถแท็กซี่แต่การผลิตแอปพลิเคชันนี้อาจต้องอาศัยการร่วมมือกันระหว่างหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงานแปลงเป็นรับรองก็ได้